โรงเรียนปิดคือรับเงินอยู่โรงเรียนไม่ได้ปิดนะคะอย่าเข้าใจผิดแค่เปลี่ยนรูปแบบการสอนจากออนไซต์เรียนที่โรงเรียนเป็นออนแทนหรือว่าออนไลน์ฉันต้องได้เงินเดือนเดือนนี้เงินเดือนฉันไม่ควรล่าช้ามาบอที่สุดเรียนมาเพื่อแค่เงินหรอจะบอกว่าดิฉันไม่มีอุดมการณ์ไม่ได้รักเด็กไม่ได้อยากให้เด็กมีความรู้ใช่ไหมแค่มาเรียนเอาเพื่อเงินเดือนหรอคุณฉันไม่มีไร่ไม่มีนาฉันซื้อข้าวกินถ้าฉันไม่มีเงินเดือนฉันก็ไม่มีข้าวกินถ้าฉันไม่มีข้าวกินฉันก็ตายถ้าฉันตายใครจะสอนหนังสืออยู่โรงเรียนบ้านนอกอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากมาอยู่หรอกธุรการเงินเดือน 9,000 สอนสัปดาห์ละ30ชั่วโมงบวกวันเสาร์อีกเป็น35ชั่วโมงถ้าฉันไม่มีเงินซื้อข้าวกินเด็กจะให้เรียนกับที่ไหนจะบอกให้กินเขาก็เกลือก็ได้ซื้อเขาก็ได้ซื้อแล้วฉันไม่ได้ตัวคนเดียวฉันมีพ่อมีแม่มีพี่สาวถ้าฉันตายพ่อแม่ฉันตายพี่ฉันตายใครจะสอนหนังสือเด็กที่นั่นพ่อแม่ฉันก็เป็นครูพ่อแม่ฉันก็ต้องใช้ข้าวกินใช้น้ำอาบใช้น้ำดื่มทุกอย่างใช้เงินฉันเรียนมาฉันไม่ได้เรียนมาเพื่อแค่เงินเดือนฉันเรียนมาเพื่อฉันจะเอาเงินเดือนเนี่ยไปดูแลครอบครัวฉันให้ครอบครัวฉันมีความสุขดำรงชีวิตให้ฉันมีชีวิตต่อไปถ้าฉันอยากมีเงินเดือนสูงๆนะฉันไม่เรียนครูจะบอกให้ตอนเนี้ยถูกไล่ออกตอนเนี้ยถูกลดจำนวนพนักงานตอนเนี้ยถูกพักงานตอนเนี้ยเขาอยู่กันยังไงของเรา 6,000 เหมือนกันค่ะมีบางที่ได้ 5,000 นะคะเงินเดือน 5,000 น่ะอยู่กันได้ยังไงมีพี่ธุรการอีกคนนึงที่ออกมาทำคลิปยอเขาเรียกตัวเองว่าพี่ยอบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนธุรการ 9,000 อ่ะมันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ไม่ออกแล้วมาทำทำไมแล้วอยู่ยังไงพี่ยอบอกอ๋อเกาะแม่กินค่ะที่ทำเพราะอยากทำมันไม่เกี่ยวกับว่าเราอ่ะสอบไม่ติดหรือว่าเราอยากทำอาชีพนี้ยังไงคือทุกอาชีพอ่ะมันควรมีเงินเดือนเข้าตรงเวลาสิทำไมเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยให้การศึกษาดำเนินไปได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนเราอ่ะมันทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ทำไมไม่เห็นค่าของเขาครูลองเปิดสอนพิเศษไหมมอนอิงจะเล่าให้ทุกคนฟังนะตอนเนี้ยจันถึงสุกโดยตารางเรียนปกติทั้งสองคนเลยนะทั้งของอิงแล้วก็ของพี่แนนนะสอนทุกชั่วโมงยกเว้นพักเที่ยงสอนทุกชั่วโมงจันถึงสุกหกคาบมือละหกคาบสัปดาห์หนึ่งนี่หามือเป็น30ชั่วโมงนี่คือ1สัปดาห์และบวกวันเสาร์ที่สอนชดเชยไปอีก5ชั่วโมงเป็นสัปดาห์ละ35ชั่วโมงถ้าหมดอิงกลับบ้านแล้วไปเปิดสอนพิเศษอีกเอาเวลาไหนทำงานบ้านเอาเวลาไหนซักผ้าเพราะนอกจากสอน35ชั่วโมงแล้วหมอนอิงยังต้องทำงานพวกเนี้ยงานธุรการอ่ะอีกอ่ะงานเอกสารพวกเนี้ยที่มันเข้ามาทุกวันน่ะต้องหารายได้พิเศษเองมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเงินเดือนออกหมดอิงสามารถแมเนจตัวเองในชีวิต 9,000 ได้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไม่พอก็ขอแม่เหมือนที่คนอื่นเขาทำ